สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพรึกความเครียดที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นสามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังและปวดขาได้จริงหรือท่านผู้ชมครับมีอาการปวดอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้คนเรานี่ทรมานได้อย่างมากนั่นก็คืออาการปวดหลังและปวดขานั่นเองแพทย์เราเรียกมันว่าไซเอติกาอาการปวดดังกล่าวมันเป็นผลเนื่องมาจากเส้นประสาทเส้นหนึ่งที่มีชื่อว่าเส้นประสาทไซเอติกมันอยู่บริเวณหลังส่วนล่างโดยจะทอดตัวออกมาจากกระดูกสันหลังแล้วก็ทอดผ่านไปยังด้านหลังของขาทั้งสองข้างโดยเมื่อใดก็ตามที่เส้นประสาทดังกล่าวเนี่ยถูกกดทับขึ้นมามันก็จะก่อให้เกิดมีอาการปวดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะถูกกดทับโดยหมอนกระดูกสันหลังระดับบั้นเอวนั่นเองหรือถูกกดรัดโดยมะเร็งหรือเนื้องอกแล้วก็ขอให้เกิดมีอาการดังกล่าวนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ยังมีสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบางท่านอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นความกลัวความตื่นตระหนกตกใจก่อให้เกิดความเครียดขึ้นและจากความเครียดที่เกิดขึ้นนี้เองนะครับหากมันเกิดต่อเนื่องกันเป็นเวลานานมันก็จะมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อทั่วร่างกายในกรณีที่กล้ามเนื้อตรงบริเวณหลังระดับล่างหรือด้านหลังของสะโพกเกิดการหดเกร็งขึ้นมามันก็สามารถที่จะรัดเส้นประสาทไซติกทำให้เส้นประสาทดังกล่าวขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้เกิดมีอาการปวดได้อย่างรุนแรงเหมือนกับอาการปวดอันเกิดจากหมอนกระดูกแตกทุกประการแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าอาการปวดหลังส่วนล่างและขาอันมีต้นเหตุมาจากความเครียดนั้นเราไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติใดๆทางร่างกายนอกเหนือไปจากนั้นแล้วอาการปวดดังกล่าวมักจะไม่ตอบสนองต่อยารักษาตามแผนปัจจุบันแต่จะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้โรคดังกล่าวให้ดีซะก่อนนั่นก็คืออาการปวดที่เกิดขึ้นจากความเครียดนั้นมันมีต้นเหตุมาจากความเครียดถ้าหากเราสามารถจัดการกับความเครียดได้อาการปวดก็จะหายไปนั่นก็คือการทำลายความเครียดที่เกิดขึ้นก็สามารถที่จะทำให้การหดเกร็งที่รัดเส้นประสาทคลายตัวออกซึ่งท่านสามารถกระทำได้โดยการประคบด้วยความร้อนหรืออาบน้ำร้อนหรือนวดตรงเรนกล้ามเนื้อที่มีการหดเกร็งตลอดรวมไปถึงการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจซึ่งมีวิธีการต่างๆมากมายเช่นการหายใจเข้าออกอย่างลึกๆการนั่งสมาธิการเล่นโยคะหรือรำมวยชีตตลอดรวมไปถึงการออกกำลังกายตามสไตล์แอโรบิกในระดับพอประมาณต่างสามารถทำให้เกิดการผ่อนคลายลดการหดเกร็งอันเกิดจากความเครียดลงได้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับอาการปวดหลังและปวดขาอันมีต้นเหตุมาจากความเครียดดีๆขึ้นผมจะได้นำสิ่งที่ท่านคุณทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ